สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เวลา 8:49 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสระกำแพงใหญ่หมู่1บ้านสระกำแพงใหญ่ตำบลสักกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษโอกาสนี้ทรงสักการะหลวงพ่อนาคปรกศิลาเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกที่มีอายุกว่า 1,000 ปีจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารเจ้าคุณปู่ทรงวางเครื่องสักการะบูชาสรีระหลวงปู่เครื่องสุพัฒโธอดีตเจ้าอาวาสวัดสักกำแพงใหญ่ผู้ก่อตั้งอุปถัมภ์โรงเรียนวัดสักกำแพงใหญ่ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสักกำแพงใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในวัดสักกำแพงใหญ่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2537เปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีโทเอกและภาษาบาลีชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยคปริยัติธรรม 4แผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียนที่มีสัญชาติไทยลาวเขมรและสวยจำนวน204รูปมีสามเณรนักเรียนทายาทจำนวน6รูปมีครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนในปีการศึกษาที่ผ่านมาสามเณรนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาส่วนบีเน็ตด้านพระพุทธศาสนาคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาด้านผลสอบภาษาบาลีอันดับชนะเลิศทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศในกลุ่มอีสานใต้ส่วนโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6ในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์คะแนนสูงกว่าระดับต้นสังกัดต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขปัญหาโดยส่งครูเข้าอบรมให้ตรงกับวิชาที่สอนสื่อการเรียนการสอนได้รับความร่วมมือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต28และได้รับทุนการศึกษาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้เปิดโอกาสให้สามเณรนักเรียนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงผนวกสเต็มศึกษาซีมคือการทำโครงงานมีชีวิตสามารถนำมาใช้งานได้จริงอาทิทำกิจกรรมค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงานสามมิติด้วย 3D printer การทำกลาการ์ตูนผ่านพุ่มกลามงคลการทำใบสีเพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรมอีกทั้งสร้างเสริมศักยภาพของสามเณรนักเรียนทางการงานอาชีพทั้งงานเกษตรยั่งยืนการปลูกกล้วยปลูกพืชผักสวนครัวทักษะพื้นฐานด้านอาชีพเช่นทักษะงานช่างเหล็กการทำกล้วยฉาบการทำไม้กวาดเทคานก่อสร้างอาคารเรียนทำโต๊ะฉันภัตตาหารและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สามเณรนักเรียนด้วยโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรโบราณสถานปราสาทวัดสักกำแพงใหญ่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดสำหรับประดิษฐานเทวรูปทั้งนี้จากการขุดแต่งบูรณะปราสาทแห่งนี้ของกรมศิลปากรเมื่อปี2532ได้ค้นพบปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่เป็นรูปของนันทเกศวรหรือนันทีสวนเนื้อสำริดกะไหล่ทองเป็นศิลปะค้อมแบบบาปวนตอนปลายปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาส่วนทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของปราสาทกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่17ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมประกอบด้วยบารายหรือสระน้ำระเบียงคดหรือกำแพงที่ล้อมรอบปราสาทอิฐและบรรณาลัยเป็นห้องยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแรงระเบียงคดของปราสาทมีซุ้มประตูหรือโคปุระอยู่ตรงกลางทั้ง4ด้านและมีบรรณาลัยหรือวิหารทั้งทิศเหนือและทิศใต้รวมถึงกลุ่มปราสาทประธาน3หลังทับหลังที่พบที่ปราสาทแห่งนี้มีมากถึง13แผ่น
อาทิทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ทับหลังพระกฤษณะประลองกำลังกับม้าและทับหลังคดชลักษมีเป็นต้นรวมถึงมีกลีบขนุนประดับปราสาทจำแนกได้7รูปแบบกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำหรับชาติเมื่อวันที่8มีนาคม2478และประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมื่อวันที่21ตุลาคม2525พื้นที่ประมาณ6ไร่3งานเพื่ออนุรักษ์เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสืบไปเวลา 13:29 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งแรกของอำเภอกันทรลักษณ์ที่เปิดสอนทั้งแผนกธรรมบาลีควบคู่กับแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน80รูปครูจำนวน11รูปและคนที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสามเณรนักเรียนตามเป้าหมายหลักทั้ง8เป้าหมายของโครงการตามพระราชดำริอาทิการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อประสิทธิภาพในการสอนมีการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้ในปีการศึกษา2560มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาหรือ BNET ของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศอีกทั้งมีการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านอาชีพโดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการทำบายสีการทอเสือกกและการทำน้ำยาล้างจานจากมะนาวปลอดสารพิษสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตทั้งนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมการแข่งขันโชว์แอนแชร์2018ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการทำสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวซึ่งออกมาในรูปแบบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอันเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนี้คณะผู้บริหารมูลนิธิฮารานามสิงห์ฮารบันกอสัจเทพและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกราบบังคมทูลเรื่องการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้และโรงเรียนปรางกู่วิทยาจังหวัดศรีสะเกษเพื่อใช้ทำการเรียนการสอนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ในจังหวัดศรีสะเกษมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริจำนวน9โรงปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน 1,054 รูปซึ่งโรงเรียนแต่ละโรงได้ดำเนินการเรียนการสอนเพื่อให้สามเณรนักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาทางวิชาการการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีแรงจูงใจด้านอาชีพและเทคโนโลยีมีความรู้ความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีอาชีพติดตัวที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตอีกทั้งยังมีการพัฒนาศาสนทายาทต้นแบบเพื่อให้สามเณรนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาแล้วกลับมาเป็นครูสอนในโรงเรียนในการนี้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพน้ำและจัดหาแหล่งน้ำให้แก่กลุ่มโรงเรียนทั้ง9โรงด้วยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการสามเณรต้นแบบนักเทศโดยบริษัทกราฟEnergy Development จำกัดมหาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาทักษะความรู้และบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อพุทธศาสนิกชนจากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อจากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบี่ที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นปัจจุบันมีเด็กเล็กจำนวน79คนครูและบุคลากร4คนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวเขารักกรรมจังหวัดตราด
วันนี้เวลา15:15พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดทรงเปิดแพร่คลุมป้ายศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโครงการกำลังใจในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำซึ่งกระทรวงยุติธรรมดำเนินการจัดสร้างขึ้นตามพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากโครงการกำลังใจในพระดำริในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดอยู่บนหลักของความพอเพียงซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ต้องขังไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกรวมทั้งเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยมีอาคารนิทรรศการถาวรให้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งจัดแสดงความเป็นมาและการดำเนินงานโครงการกำลังใจในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำของเรือนจำนำร่อง5แห่งได้แก่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวดอยหางจังหวัดเชียงรายเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวโคกตาบันจังหวัดสุรินทร์และเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดซึ่งที่ผ่านมามีการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษไปแล้ว8รุ่นผลการดำเนินงานพบว่ามีผู้ที่ผ่านการอบรมกลับไปกระทำผิดซ้ำเพียงร้อยละ5โดยส่วนใหญ่นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพทางการเกษตรและยังสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคคลทั่วไปได้จนได้รับการยกย่องให้เป็นคนต้นแบบโครงการกำลังใจปัจจุบันทั้ง5เรือนจำอยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่9สำหรับเรือนจำเขาระกำมีผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเข้าร่วมโครงการกำลังใจจำนวน50คนจากผู้ต้องขังชายทั้งหมด204คนซึ่งเรือนจำได้แบ่งพื้นที่เรียนรู้เป็นส่วนต่างๆให้ผู้ต้องขังได้ฝึกปฏิบัติจริงและมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตสอดแทรกไว้ในหลักสูตรการอบรมรวมทั้งเชิญคนต้นแบบโครงการกำลังใจเข้าไปถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตหลังพ้นโทษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ต้องขังโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมรุ่นที่9เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเมื่อพ้นโทษขอบอกว่าจริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยไม่ได้ห้ามรวยนะแต่ว่าเจตนาคือให้เราคิดอย่างมีสติและมีการวางแผนอย่างที่วันนี้เราทำกิจกรรมกับเงินติดล้อเนี่ยก็เหมือนกับช่วยสอนเราให้เราเข้าใจเรื่องการวางแผนไม่ว่าจะไปค้าไปขายมีเรื่องของต้นทุนที่ซื้อแล้วใช้ได้นานกับต้นทุนที่ซื้อแล้วบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นมันคือการเรียนรู้ในเรื่องของการวางแผนนั่นแหละว่าทำยังไงถึงจะมั่นคงและเจริญไปทีละขั้นทีละขั้นร่ำรวยอย่างมั่นคงเหมือนอย่างที่คุณพี่เขาพูดเรื่องของการเลี้ยงแพะของเขาการเปรียบเทียบระหว่างการเลี้ยงวัวกับการเลี้ยงแพะของเขาอันนี้คือการวางแผนว่าพี่เขาเลือกในส่วนที่อาจจะมีรายได้น้อยแต่มั่นคงกว่าและในระยะที่เจริญได้เร็วกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องเก็บไปคิดแล้วนะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนต้องมาปลูกผักเลี้ยงกบเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวมันไม่ใช่แต่หมายความว่าคือแนวคิดเรื่องของการวางแผนการตัดสินใจการมีสติในการใช้ชีวิตวางแผนวางแต่ละตอนไม่ให้มันพลาดไม่ใช่แบบว่าโอ้โหมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งคิดว่ารวยทุ่มสุดตัวไปยืมเขามาอีก120เจ๊งหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่รวยก็คือต้องรู้จักการแบ่งแยกและวางแผนแต่มั่นใจว่าทุกคนที่ได้เรียนรู้จากที่นี่เรียนรู้จากทีมงานของหลายๆทีมงานหวังว่าคงจะเข้าใจในการใช้ชีวิตต่อๆไปและรวมด้วยถึงกำลังใจและความเข้มแข็งในใจของทุกๆคนที่มีก็หวังว่าคงจะประสบความสำเร็จกันทุกๆคนและได้กลับมาเป็นคนต้นแบบและช่วยแนะนำคนอื่นๆรุ่นต่อๆไปอีกขอบคุณค่ะ
ายในเรือนจำยังมีบ้านฝึกวิชาชีพที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำขนมวากาชิขนมญี่ปุ่นที่ทำจากถั่วขาวหรือวิทยากรจากโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การส่งเสริมการปลูกหม่อนผลและหม่อนใบเพื่อนำผลผลิตไปแปรรูปการสอนทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการทำเกษตรและการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงอีกทั้งมีร้านกาแฟ Inspired by Princess โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษเข้ามาฝึกอาชีพการชงกาแฟการทำขนมและการทำอาหารซึ่งเปิดจำหน่ายให้กับญาติของผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมทั้งนำผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังที่ได้จากโครงการกำลังใจในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำไปจำหน่ายภายในร้านด้วยซึ่งรายได้จากการจำหน่ายได้แบ่งปันเงินปันผลให้แก่ผู้ต้องขังและนำไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินโครงการต่อไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา2561จำนวน118รูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังการนี้คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนร่วมพิธีในโอกาสนี้ด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงในประเทศไทยอันจะเป็นกำลังสำคัญในการจันลงพระพุทธศาสนาและค้ำจุนสังคมไทยด้วยพุทธธรรมโดยแท้โครงการทูบีนมวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนมวันระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2562ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นางอัชราแก้วกำชัยเจริญหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2562เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริรวมทั้งกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศโดยมีจังหวัดและชมรมนำเสนอผลงานทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นทั้งสิ้น230ชมรมจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดประเภทจังหวัดคือจังหวัดสระบุรีและจังหวัดชลบุรีประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคคือชุมชนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและชุมชนตำบลบ้านหม้อจังหวัดลพบุรีประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนปฐุมวิไลจังหวัดปฐุมธานีโรงเรียนวัดจันทราวาสสุขประสานราษฎร์จังหวัดเพชรบุรีและโรงเรียนลาซานจันทบุรีมารดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาคือวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจังหวัดราชบุรีและประเภทชมรมสถานประกอบการคือบริษัทซูมิโตโมอิเล็กทริกไวริงซิสเต็มประเทศไทยจำกัดจังหวัดระยองและบริษัท CPR จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า CDC 1บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีน
น่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนอาทิสำนักงานมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์นำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เร็ววันที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคณะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและคณะศิลปศาสตร์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครสวรรค์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นบ่อน้ำผุดมีน้ำซับตลอดปีไม่เคยเหือดแห้งชาวบ้านเรียกว่าปล่องพญานาคถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธามากทางการมักนำน้ำแห่งนี้ไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพระราชพิธีสำคัญอาทิพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และ7รอบ5ธันวาคม2554มีตำนานเล่าขานว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเมืองสวรรค์ที่พระอินทร์ประทานพรให้องค์ปู่พญาศรีสุทโธนาคราชและให้บ่อน้ำนี้เป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลและมนุษย์โลกขณะนี้จังหวัดอุดรธานีได้ปรับปรุงและทำความสะอาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดสำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในวันที่6เมษายนนี้จังหวัดนครสวรรค์แหล่งน้ำที่ถือว่าสะอาดและดีที่สุดอยู่ที่บริเวณสะดือบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นจุดน้ำลึกที่สุดประมาณ5เมตรอยู่ระหว่างเกาะ2เกาะคือเกาะวัดและเกาะสมิทเดิมเคยเป็นสถานที่ตั้งของวัดเก่าแก่น้ำที่บึงบอระเพ็ดเคยนำไปทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อพ.ศ. 2550และในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน2562
ทางจังหวัดได้เตรียมขบวนเรือและแพประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อครั้งรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเมื่อปี2470มาใช้ประกอบพิธีครั้งนี้ด้วยขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างการตกแต่งแพประวัติศาสตร์อย่างสมพระเกียรติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ